เราก็เลยจะแบบเอาใส่ซึ่งหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าอยู่บ้านกับน้องอีก2คนค่ะแม่จ๋าจะมาเฮ็ดมีเนื้ออกไก่อยู่นะคะกัดขาวซึ่งซื้อมาไว้ดูแล้วค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าถ้ามีโอกาสเฮ็ดกินจักเทือนะคะเดี๋ยวมื้อนี้นะคะแม่จ๋าจะมาเฮ็ดเมนูดัดแปลงค่ะพี่น้องนี่แหละเขาจะเฮ็ดลาบค่ะแล้วก็จะใส่วุ้นเส้นนะคะซับแล้วก็ใส่วุ้นเส้นแล้วก็ปรุงรสให้เป็นลาบนะคะแล้วก็เอาไปคั่วให้สุกนะคะแล้วก็แม่จ๋าก็จะเอามาห่อใส่ใบผักกาดขาว2ใบนี่นะคะแล้วก็อาจจะเอาไป1หรืออาจจะเอาไปชุบเป็นทอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นวุ้นเส้นนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเขาจะเอาวุ้นเส้นของเขาไปแช่น้ำไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเขาจะแช่วุ้นเส้นของเขาไว้ในน้ำแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเขาจะมาซับเนื้ออกไก่กันค่ะหลังจากเขาซับเนื้ออกไก่ละเอียดดีแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเขาจะเอามาคั่วให้สุกนะคะก่อนที่เขาจะเอาไปปรุงเครื่องค่ะเขาจะบ่ใส่น้ำนะคะคั่วแบบแห้งๆด้วยค่ะเพราะว่าน้ำไก่เขาก็จะออกมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาก็ต้องการให้ลาบของเขาเป็นน้ำนะคะเวลาเขาเอาไปห่อเขาจะได้ง่ายนะคะซุกแล้วนะคะปิดไฟเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาปรุงรสค่ะเขาจะปรุงให้รสเค็มข้นไว้นะคะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสค่ะกะ1ช้อนโต๊ะคือกันนะคะน้ำมันหอยนะคะกะเอาค่ะพี่น้องจ๋ากับประมาณช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะประมาณนี้อ่ะค่ะพี่น้องเขาจะมาใส่พริกค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเดี๋ยวป้ากับอเล็กกินน้ำนะคะเวลาเขากินเขาจะเอาพริกมากินกับแก้มตั้งหาค่ะกระเทียมกับหอมแดงสไลด์ค่ะอะไรมานี่อะไรลูกมันจะมีมาอันนี้มีผักชีหอมเป๋ใบมะกรูดนะคะเครื่องที่เขาใส่ลาบนะคะพี่น้องจ๋าน้ำบักนาวค่ะสำหรับน้ำบักนาวนะคะผู้ใดมักเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวหลายก็กล้าเอาเด้อค่ะพี่น้องจ๋าคนให้เขากันนะคะเสร็จแล้วพักไว้นะคะแล้วเขามาเบิ่งวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นของเขาอ่อนโตแล้วเดี๋ยวเขาจะตัดนะคะเสร็จแล้วเขาจะไปกรองเอาน้ำออกค่ะเฮ็ดให้สะเด็ดน้ำนะคะแล้วเขาก็จะเอามาใส่ลงในนี้ค่ะแล้วก็คนให้เขากันค่ะหลังจากคนให้เข้ากันจักหน่อยนึงแล้วเขาก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วมุดพอดีใส่หมดเลยหอมเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพี่น้องจ๋าหลังจากเข้าคนให้เข้ากันแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเขาจะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะพักไว้ก่อนค่ะพี่น้องจ๋าแล้วเดี๋ยวเขาจะมาจัดการผักกาดขาวของเขานะคะเพื่อเขาจะใส่ห่อค่ะห่อหลาบของเขานะคะเสร็จแล้วเขาจะพักใส่ตะแกรงนะคะเพื่อให้เขาสะเด็ดน้ำค่ะพี่น้องจ๋าก่อนที่เขาจะเอามาห่อนะคะให้น้ำเขายดออกให้หมดนะคะให้เขาแห้งประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเวลาเขาทอดนะคะน้ำมันเขาจะบ่ได้กระเด็นนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดบ่มีเวลานะคะก็สามารถเอาผ่ามาซับนะคะซับให้น้ำออกให้แห้งนะคะพี่น้องจ๋าก่อนที่เขาจะเอาไปห่อลาบของเขานะคะถ้าเกิดผู้ใดขี้คันซับน้ำออกนะคะพี่น้องจ๋าจากพักนะคะเขาก็บ่ต้องลวกค่ะเขาก็ใส่วิธีเอามาอั๋งไฟแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้พักของเขาเหี่ยวนะคะแล้วก็ง่ายต่อการห่อเห็นบ่แบบนี้เขาก็สามารถห่อได้แล้วค่ะนี่ที่นี่เขาก็จะมาตัดก้านออกนะคะส่วนก้านที่เขาตัดออกเขาก็ไม่ต้องทิ้งนะคะสามารถเอาไปแกงไปต้มไปแกงจุ่มแกงจืดเทศยังก็ได้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเขาก็เก็บขางประมาณนี้ค่ะเก็บกางกางใช่ไหมนี่นะไม่ใช่เส้นมามาพอประมาณนี้นะคะเขาจะวางจังสีเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะอยู่แบบนี้ค่ะมาอเล็กทำเองมามาอเล็กทำเองไม่เป็นหรอกลูกแม่จ๋าทำเองไม่ใช่จ้านี่ค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วเขาก็จะใส่เชือกผูกเขาจะมัดประมาณนี้นะคะ
what elf look ทำไมคะทำไมลูกบอกน้อเสียงมูลมาแล้วหนูไปดูสิเสียงรถอะไรมาไปดูสิไปดูสิเสียงรถอะไรมาพี่คะพี่น้องจ๋าถ้าจะฮอประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอฮอให้หมดก่อนค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันใหม่นะคะจ๋าตอนแรกนะคะว่าจะมัดแบบนี้นะคะประกาศทอดนะคะแต่ว่าพอดีป้าป๋ามาหอดบานแล้วนะคะพอเสร็จป้าป๋ามาถึงพอดีแล้วที่นี่ป้าป๋าบอกว่าเดี๋ยวงาจะมานะคะงากับลูกสาวนากับลูกเขยเพิ่นจะมาค่ะพี่น้องจ๋าเฮาก็เลยบ่ทอดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกินน้ำมันจะฝุ่งบ้านนะคะเต็มบ้านเนาะก็พอดีแหละเฮาก็เฮ็ดไว้หลายเติบนะคะหวดเพิ่นมาเพิ่นก็สิได้กินน้ำนะคะเดี๋ยวเฮาจะไปนึ่งให้สุกนะคะเฮาจะนึ่งแค่ให้วุ้นเส้นของเฮาสุกนะคะเพราะว่าไก่ของเฮาสุกแล้วค่ะนึ่งไฟกลางนะคะเดี๋ยวเฮาจะมาชิมค่ะนี่ข้างล่างก็สิคือกันนะคะเดี๋ยวเฮาจะเอามาชิมนะคะมาค่ะมาลองชิมนะคะบ่ทันได้เย็นค่ะพี่น้องจ๋ายังหอนอยู่นะคะนี่หอมกินหลาบค่ะแซ่บค่ะพี่น้องจ๋าเขาต้องกินกับมีผักนะคะเดี๋ยวเขาจะไปเก็บผักที่แก้วกระดาษมากินนะคะ